สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปีโตอินดี้ชาแนลครับวันนี้เรามาขายไม้เหมือนเดิมเที่ยวสุดท้ายเต็ม10ล้อพอดีครับชั่งน้ำหนักแล้วได้ประมาณรวมรถประมาณ19ตันมาเมื่อวานก่อนไม้นิดเดียวเองมานิดเดียวครับวันนี้เต็มอายะรอคิว10ล้อเอ้ย6ล้อ6ล้อ3คันเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนคีบลงสายพันธุ์ไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนการคีบครับคีบไปลงสายพันธุ์แล้วเข้าเครื่องสับครับผมเครื่องสับอยู่ข้างในนู้นครับกลับมาจะได้ลงตรงนี้ครับผมสายพานส่งมาลงตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตักขึ้นไปลงโรงไฟฟ้าครับไปขายต่อโรงไฟฟ้าครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับจะได้เงินเท่าไหร่ครับผมตันละ950ครับผมตันละ950ไม้ยางพาราได้เท่าไหร่ 7,134 บาทได้7ตัน5ครับสรุปยอดเงินได้ 7,134 บาทพอได้ค่ากับข้าว